ื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญเช่นไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนบรรทัดทองกันค่ะถนนบรรทัดทองตั้งต้นจากถนนเพชรบุรีที่จุดตัดแยกเพชรพระรามไปสิ้นสุดที่ถนนพระรามที่4ตรงแยกสะพานเหลืองคำว่าบรรทัดทองสันนิษฐานว่าแปลงมาจากคำว่าประทัดทองซึ่งเป็นชื่อของเครื่องรายคามที่มีภาพต้นประทัดทองถนนสายนี้ผ่านย่านชุมชนบ้านครัวที่สะพานเจริญผลมีโรงเรียนประจำชุมชนชื่อว่าโรงเรียนบ้านครัววิทยาและมีศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาชื่อว่ามัสยิดยามิอุนคอริยะยังมีซอยต่างๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอยู่ด้วยกันหลายซอยเช่นซอยจุฬาลงกรณ์12เป็นเส้นทางลัดที่สามารถเดินทางไปยังถนนพญาไทได้นอกจากนี้บริเวณส่วนหนึ่งของถนนบรรทัดทองยังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบเครื่องยนต์โดยเฉพาะบริเวณย่านเซียงกงศูนย์รวมการค้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์เก่าจากต่างประเทศ